สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชอาณาจักรเปิดวังบักกิ้งแฮมณกรุงลอนดอนจัดงานเลี้ยงต้อนรับอาคันตุกะอย่างประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้และภริยาพร้อมด้วยศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างแบ็คพิงค์เนื่องในโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาติทั้งสองภายในงานกษัตริย์ชาวที่3ได้ตรัสชื่นชมถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีใต้พร้อมกับทรงยกย่องวัฒนธรรมเกาหลีใต้ว่ามีความน่าทึ่งในการสร้างจินตนาการอีกทั้งยังชื่นชมไปถึงแบ็คพิงค์ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกที่พยายามผลักดันประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสู่ผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้สื่อในท้องถิ่นรายงานว่างานเลี้ยงดังกล่าวเป็นงานที่ผสานไปด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองเชิงปฏิบัติโดยมีการปูพรมแดงต้อนรับผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพันธมิตรและประเทศคู่ค้าที่กำลังมีความสำคัญอย่างมากคาดว่าการมาเยือนของประธานาธิบดียุนซอกยอนในครั้งนี้จากการหารือร่วมกันในประเด็นการค้าเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศรวมถึงการทำข้อตกลงทางการทหารสิ่งนี้จะช่วยประสานนโยบายต่างประเทศและการค้าที่ไม่สมดุลในอินโดแปซิฟิกได้